ประชาชนในพื้นที่อำเภอดา่านขุนทดก็ร้องนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่โดนขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ทำกินโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐเนี่ยออกโฉนดที่ดินให้ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาความยากจนโดยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบปัญหาที่ดินทำกินอำเภอดา่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ประชาชนในเขตตำบลสะจระเข้ตำบลด่านนอกและตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทด ได้รับความเดือดร้อนจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะจระเข้ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาด่านคุณทศด,ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตรังวัดที่ดินเพื่อขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบนที่ดินของประชาชนใช้ทำกินอยู่ในปัจจุบันจึงขอให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขเพิกถอนกฎกระทรวงหรือดำเนินการออกโฉนดให้กับประชาชนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดื่อมล้ำ นอกเนื่องจากมีการขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นที่ดินสาธารณะส่วนนายกะมนพิชิตสิงห์นักธุรกิจโรงงานผลิตเส้นได้สมุทรสาครชาวอินเดียนะครับได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงพลเอกประยุทจันโอชานายยกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ทั้งสถาบันตุลาการพนักงานอายการและตำรวจหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ยุติธรรมเรียกรับผลประโยชน์ในคดีนางรจิตพิชิตสิงห์มันดาที่เสียชีวิตโดยการถูกวางยานายกมลระบุนะครับว่าได้ฟ้องร้องพี่สาวและน้องสาวรวม3คนเพื่อขอให้แบ่งมรดกและ กำจัดไม่ให้รับมรดกจำนวน1,700ล้านบาทในข้อหาแจ้งความเท็จแต่ว่าแพ้คดีเนื่องจากมีการวิ่งเต้นล้มคดีกับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่รัฐบางคนจึงขอความเป็นธรรมเพื่อคืนความถูกต้องให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานำคนผิดมาดำเนินคดี